ข้าวหลามทุเรียนของเราตรงนี้มีจุดเริ่มแรกต่างๆอะไรอะคะค่ะเดิมทีนะคะพี่พลอยจะขายทุเรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็ทุเรียนออนไลน์ของพี่พลอยที่โชว์วางโชว์เนี่ยค่ะเป็นทุเรียนโบราณค่ะแล้วทุเรียนมันสุกที่ก็เลยเป็นจุดกำเนิดของข้าวหลามทุเรียนนี่แหละค่ะความพิเศษของข้าวหลามทุเรียนของเราเป็นยังไงบ้างคือความพิเศษนะคะพี่พลอยจะเน้นเป็นทุเรียนโบราณอย่างเช่นกบตูวานทองย้อยอะไรพวกนี้ค่ะวงมณีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีกลิ่นหอมแล้วก็เส้นใจเนี่ยจะน้อยค่ะพอเรามันนำมาทำข้าวหลามทุเรียนเนี่ยจะอร่อยมากตอนนี้เรื่องของการขายเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมคะก็ขายดีมากค่ะต่อคิวกันไม่หวั่นไหวเลยค่ะแล้วก็มีการขายทางออนไลน์ด้วยใช่ค่ะส่วนมากเลยคือสมัยเนี้ยค่ะเราต้องเอาแนวคิดของการขายของออนไลน์เนี่ยมาทำเพราะว่าเราทำตามออเดอร์ด้วยก็คือลูกค้าเนี่ยจะสั่งไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะทำตามออเดอร์ค่ะแต่หน้าร้านตอนนี้ก็มีไว้ค่ะเพื่อลูกค้าแบบขาดตอนอะไรเงี้ยเข้ามาก็จะได้มีให้ลูกค้าชิมค่ะก็คือตอนนี้ก็คือขายทุกวันเลยขายทุกวันค่ะค่ะราคาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ราคากระบอกละ150 บาทนะคะแล้วทราบว่ามีการทำถวายสมเด็จพระเทพด้วยอ๋อใช่ค่ะคือเมื่อตอนที่สมเด็จพระเทพทรงเสด็จมาที่จันทบุรีนะคะพี่พลอยก็มีโอกาสได้เข้าไปทำโต๊ะเสวยแล้วก็ได้ทำถวายพระเทพพระเทพบอกว่าอร่อยมากค่ะเป็นไงบ้างคะกับกำลังใจในการที่ท่านได้ลองเสวยดูแล้วท่านบอกว่าอร่อยกับในเรื่องของการที่จะมีการพัฒนาในส่วนของข้าวหลามทุเรียนของเราคือด้วยความที่เราอ่ะมีความตั้งใจว่าเราจะทำแบบเหมือนฟื้นฟูเรียกอะไรดีสิ่งที่เรามีในชุมชนเราค่ะให้มันเกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้ทำถวายพระเทพเราก็รู้สึกแบบยินดีมากดีใจมากค่ะที่ท่านบอกว่าอร่อยเห็นว่าจะมีการผลักดันในส่วนของทุเรียนโบราณให้เป็นที่รู้จักด้วยใช่ค่ะคือบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วทุเรียนเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากไม่ใช่จะมีแต่หมอนทองหรือชะนีอย่างเดียวค่ะมีทุเรียนโบราณซึ่งต่างจังหวัดหรือบางทีคนจันทบุรีเนี่ยค่ะไม่ทราบพี่พลอยก็เลยอยากจะผลักดันแล้วก็ให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อข้าวหลามทุเรียนสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ติดต่อในเฟซบุ๊กพี่พลอยก็ได้ค่ะสิวพลอยเรืองใส่โชคเลยค่ะ